พลังนึกคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนมอสคิลชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออกมียุงลายเป็นพาหะนำโรคนะครับเราป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ง่ายๆด้วยการกำจัดแหล่งน้ำขังซึ่งเป็นที่เพาะพันธุ์รวมทั้งกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งตอนนี้มีสารชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับนักวิจัยไบโอเทคและมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาชีวพันธุ์กำจัดลูกน้ำยุงลายมอสคิลผลิตจากเชื้อแบคทีเรียชื่อว่า Bti ซึ่งเป็นศัตรูธรรมชาติของลูกน้ำยุงลายมาทำให้อยู่ในรูปแบบผงละลายช้าสำหรับใส่ในภาชนะที่มีน้ำขังหรือภาชนะบรรจุน้ำอุปโภคที่ยุงลายอาจใช้เป็นที่วางไข่โดยไม่ทำให้น้ำเปลี่ยนสีหรือมีกลิ่นแบคทีเรีย Bti สร้างผลึกโปรตีนสารพิษซึ่งสามารถทำลายลูกน้ำยุงลายได้อย่างจำเพาะเมื่อลูกน้ำยุงลายกินแบคทีเรียชนิดนี้จะทำให้กระเพาะรั่วและตายลงอย่างรวดเร็วแต่ปลอดภัยต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้างในร่างกายหรือสิ่งแวดล้อมใช้ปริมาณน้อยแต่คงประสิทธิภาพนานหลายสัปดาห์เมื่อใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยลดการระบาดได้ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บริษัทเอกชนเพื่อผลิตจำหน่ายในท้องตลาดเรียบร้อยแล้วโดยสวทช. ไบโอเทคและมหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02 564 8000